แม่น้ำอยู่ไม่ห่างจากบ้านนักเพราะว่าเราชินกับระยะทางมันไหลไปทางเดียวกันตลอดปีตลอดชาติคือจากทางทิศเหนือไปทางทิศใต้บ่อยครั้งที่ฉันนึกถึงต้นน้ำหรือทางเหนือเหนือขึ้นไปมันมาจากทางไหนกันจะไปไหนดูมุ่งหน้าดุ่มด้านไปทางเดียวกันอย่างไม่มีวันเปลี่ยนใจและไม่เปลี่ยนแปลงจนดูจืดชืดน่าเบื่อหน่ายถึงกระนั้นฉันเองก็ชอบแม่น้ำอยู่ดี ชอบยืนอยู่บนสะพานครั้งละนานๆตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วจากเป็นเด็กเล็กๆเยาววัยมาจนกระทั่งความชราเข้ามาเยือนสะพานเก่าที่บ้านฉันประกอบไปด้วยโครงเหล็กสีดำเสาปูนขนาดยักษ์สองเสาซึ่งเป็นฐานรองรับดังที่ฉันเคยเอ่อยถึงอยู่บ่อยๆเสานี้สูงชรูดในฤดูแลง้งที่น้ำลงไปแห้งขอดใสกว่าที่เคยและไหลเชื่องช้าเหมือนคนขี้เกียจ ใต้เสาปูนนี้จะมีฐานใหญ่อีกฐานหนึ่งเป็นที่รองรับฐานนี้ไม่กว้างมากแต่ก็พอจะวิ่งเล่นได้ร,บรอบๆต่ำลงไปเป็นหินก้อนโตๆโตโตที่เขาเอามาถมกันไว้คงจะตั้งแต่ครั้งสร้างสะพานบางทีย่าอาจจะจําเหตุการณ์ในตอนนั้นได้เมื่อเขาสร้างสะพานแต่ก็น่าเสียดายที่ฉันไม่ได้คิดจะถามแต่ว่าคุณย่าก็เล่าบ้างถึงเจ้าเมืองที่ใช้เรือของทวดข้ามแม่น้ํามาทํางานที่จวนข้าหลวง แม่ของย่าหรือว่าทวดจเจวเรือจ้างข้ามฟากไปมาเจ้าเมืองใช้เรือของทวดเสมอเป็นประจำจนต้องมีหมอนไว้สำหรับพิงหลังฉันหลับตานึกภาพออกถึงเจ้าขุนมูลนายสมัยโน้นนุ่งผ้าม่วงสีน้ำเงินใส่เสื้อนอกกระดุมปิดคอรองเท้าภาพไม่สู้จะแน่ชัดนักในตอนนี้อาจจะเป็นรองเท้าคัตชูหัวแหลมหรืออย่างไรกันแน่ในมือมีไม้เท้าหัวเลี่ยมเงินหรือนาค สวมหมวกหางนกยูงเป็นมันน้อยๆสีอ่อนๆทวดของฉันรีบแจวเรืออย่างเร่งรีบเมื่อเจ้าเมืองมาปรากฏตัวที่ฟากโน้นแล้วก็รออยู่อย่างกระวนกระวายเพื่อจะรีบมาทำราชการเมืองหลวงให้ลุล่วงไปโดยเร็วบางทีท่านอาจจะมีหนวดเฟิรมผมหวีอย่างไรนะคงเป็นแบบอะไรสักอย่างหนึ่งน่าจะทรงมหาไทยกระมังหรือบางทีทวดก็อาจจะไปนั่งรออยู่แล้วในเรือจัดหมอนสีแดงที่เป็นกรมยี่ให้เข้าที่ ดูแลปัดกวาดให้เรือสะอาดเอี่ยมเป็นหน้าเป็นตาของทวดมากทีเดียวที่เจ้าเมืองลงเรือของทวดเพราะย่าเคยให้ฉันดูหมอนใบนั้นอย่างภาคภูมิใจเป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้แต่ฉันไม่เห็นความสำคัญนอกจากมันเป็นหมอนสีแดงที่เก่าคร่ำคร่าแม้ย่าจะย้ำแล้วย้ำอีกว่าหมอนที่ท่านเจ้าเมืองใช้เชียวนะเมื่อสะพานถูกสร้างขึ้นเจ้าเมืองก็เลิกใช้เรือซึ่งเป็นของแน่ละใครจะข้ามเรือเมื่อมีสะพานแล้ว ทวดคงจะไม่ชอบสะพานเลยเพราะว่ามันทําให้หมดทางทามาหากินท่านคงจะมองดูเสาสะพานและการก่อสร้างที่ดําเนินไปทีละขั้นอย่างเจ็บปวดหัวใจสะพานสร้างขึ้นอย่างช้าๆดาเนินการอยู่นานปีทีละน้อยทีละน้อย,อยเพื่อความมั่นคงแข็งแรงมันถูกสร้างขึ้นถัดจากคุ้งน้ําตอนที่เป็นเส้นโค้งที่สวยที่สุดตรงนั้นลําน้ําเป็นเส้นตรงก่อนจะค่อยๆโค้คงลับไปทางทิศใต้ ช่างก่อสร้างสะพานคงเป็นนายช่างทิโก้และหรูมากในยุคนั้นฉันนึกภาพเขาได้แจ่มแจ้งเขาต้องสวมหมวกกะโลกขอบหนาสีขาวสวมกางเกงขาสัน้นสวมถุงเท้ายาวเสื้อเชิ้ตสีขาวเป็นคนระแบบกับเจ้าเมืองซึ่งเป็นคนแก่แล้วเขาจะต้องเป็นหนุ่มทันสมัยและอาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ตัดสินใจว่าสะพานนั้นจะต้องสร้างตรงนี้ตรงโค้งนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงของสะพานยาวเกินไป เขาคงจะพูดทํานองนี้แหละแต่เขาจะไม่พูดว่าสร้างสะพานตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าจะทําให้โค้งของแม่น้ําตอนที่สวยที่สุดหมดความงามไปไม่มีใครคิดถึงความงามหรอกมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่จะพากันคิดถึงจํานวนเงินที่จะต้องใช้ในการก่อสร้างสะพานนี้มากกว่าชาวเมืองคงคอยดูการก่อสร้างด้วยใจอันจดจ่อตอนเย็นๆพ่อแม่จะจูงลูกหลานมาดูแล้วความสนใจก็จะเริ่มหมดไปทีละน้อย เพราะการก่อสร้างสะพานไม่ง่ายเหมือนปลูกบ้านสร้างโรงเรียนหรือตึกแถวทวดพายาและพี่น้องอพยพขึ้นบกจับจองที่ดินซึ่งคงเป็นป่ารกเรือเป็นที่ทำมาหากินทวดคงจะเห็นว่าที่ดินผืนนี้ดีที่สุดสำหรับทวดและลูกๆดังนั้นทวดจึงลงมือหักร้างถางพงอาจเป็นป่าใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นอุดมมีวัดร้างมีบทเก่าๆที่ผุพังจนเหลือแต่ซาก ทวดอาจจะเป็นคนสมัยใหม่มากในยุคนั้นที่ไม่ถือว่าที่ดินแถวนั้นซึ่งเป็นวัดหรือป่าช้าเป็นที่ดินไม่ควรจะเข้ามาอยู่เมื่อขุดบ่อน้ําที่ใช้ประจําในหมู่บ้านหรือที่จริงก็ในหมู่ญาติพี่น้องแต่ที่เรียกหมู่บ้านเพราะว่ามีหลายครอบครัวและอาณาบริเวณก็กว้างขวางจนน่าจะเรียกทวดของเราเป็นราชาที่ดินว่ากันว่าพบหัวกะโหลกคนหลายหัวนั่นอาจจะเป็นเหตุหนึ่งที่ไม่มีใครสนใจที่ดินผืนนี้ ทางที่ใกล้สะพานและตัวเมืองมากที่สุดทั่วจับจองที่ออกไปไกลมากคิดว่าคงจะถึงร้อยไร่หรือมากกว่านั้นเพราะเมื่ออุทิศที่ดินให้เป็นวัดสวัสดหนึ่งแล้วก็ยังมีเหลือออกไปอีกไกลจน,จนจดตำบลหนึ่งทวดอยู่ไม่ถึงเมื่อมีถนนใหญ่ตัดผ่านที่ดินอีกสายหนึ่งและย่าก็อยู่ไม่ถึงว่ามีถนนผ่านที่ดินของเราอีกแล้วจนหันหน้าไปทางไหนก็เห็นแต่ถนนและความเจริญก็น่าชังพากันดาหน้าเข้ามา ทวดปลูกบ้านอยู่ตรงที่ดินใกล้กันกันกบตัวเมืองที่สุดหลังบ้านทำสวนมะพร้าวสวนผล,ลไม้ถัดจากนั้นก็หักร้างถางพงเป็นนาสำหรับปลูกข้าวสมัยโน้นการถ่ายรูปเป็นของสำหรับเจ้านายเท่านั้นฉันเองซึ่งเป็นลูกชาวบ้านธรรมดาจึงไม่มีรูปทวดไว้ดูได้แต่นึกภาพเอาว่าคงจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อาจจะรูปร่างสูงใหญ่แข็งแรงและเป็นนักต่อสู้ ไม่งั้นคงไม่เก่งกาดถึงกับหักร้างถางพงมีที่ดินนับร้อยไร่รไว้ให้ลูกหลานรอกถนนเริ่มสร้างขึ้นตามทางคนเดินเก่าพวกชาวบ้านอีกตำบลหนึ่งได้ใช้เส้นทางนั้นเข้ามาค้าขายในเมืองเป็นทางเดินที่ได้บรรจบกับสะพานใหม่พอดีถนนนั้นตัดผ่านที่ดินด้านข้างและอาจจะกินเนื้อที่เข้าไปบ้าง และไม่มีใครหัวหมอจนถึงกับฟ้องเอาค่าเสียหายจากหลวงเมื่อถนนตัดผ่านที่ดินมีแต่ว่าความต้องการของหลวงคือคำประกาศสิทธิ์ที่ชาวบ้านจะต้องเห็นชอบด้วยและไม่ควรมีคำโต้แยง้งถนนนี้ทำให้ไปยังแม่น้ำได้สะดวกขึ้นมันใหม่เอียมโออาตัดตรงสะพานผ่านที่ดินของยา่าตกมาจนถึงสมัยยา่าที่ดินได้ถูกแบ่งออกไประหว่างลูกห้าคนแต่ถึงกระนั้นมันก็ยังคงมีอีกมากมายอยู่ดี ที่นาของเราถูกแบ่งออกให้กลายเป็นที่สองผืนถนนนั้นผ่านสะเก่าแก่ของเราไปด้วยเป็นสะน้ำตั้งแต่ครั้งโบราณการชื่อสะตระบางมาจนยุคฉันสะน้ำนั้นเหลือเพียงส่วนน้อยแต่ก็ยังใช้ชื่อเก่าเมื่อถึงฤดูฝนสะนั้นมีต้นสโนโขลขึ้นอรารามแลดูเหมือนทองคงเคยได้ยินเพลงที่ร้องเล่นกันบ้างที่ว่าดอกสนบานเช้าดอกคัดเ้าบานเย็นบ้านเก่าของพ่ออยู่ใกล้สะที่ว่านี้ เรามีทางเดินตัดจากถนนใหม่ที่แลดูสูงชันลัดลงมาเป็นทางเดินเข้าบ้านผ่านริมสะและผ่านดงไม้ที่ร่มรื่นผ่านขี้เหล็กที่ปลูกไว้เป็นแนวยาวไปไกลลิฟเมื่อถึงฤดูออกดอกมันเป็นสีเหลืองเช่นเดียวกันกับคูนโสนและสารพีแต่ขี้เหล็กเป็นดอกไม้ที่ไม่น่าสนใจเลยสำหรับฉันเพราะมันเป็นดอกไม้ที่ถูกใครๆเก็บมากินเป็นดอกไม้ที่ใช้กินเช่นเดียวกันกับดอกสน จึงดูสารพีและดอกไม้อื่นเป็นดอกไม้คนละชั้นถึงอย่างนั้นการเก็บดอกสโนโหและขี้เหล็กก็สนุกสนานอย่างยิ่งขี้เหล็กนั้นเราสอยลงมาทีละกองผนเนินรูดเอาดอกและใบอ่อนมาต้มต้มกันเป็นปี๊บด้วยฟืนได้ที่แล้วก็แจกกันไปตามบ้านส่วนสโนโหนั้นการเก็บละเอียดและปราณีตกว่าโน้มกิ่งลงมาเด็ดทีละช่อ บางหนเราเห็นตัวหนอนสีเขียวอ่อนไต่อยู่ตามดอกตูมที่ยังอ่อนมันกินดอกตูมนั้นอย่างไม่ปราณีและมันก็จะถูกแกล้งให้ลงไปไว่ายอยู่ในน้ําบางอารมณ์ฉันจะดูมันตะเกียกตะกายอยู่ในน้ําอย่างสาแก่ใจแต่บางครั้งฉันก็ไม่อยากจะดูและทนไม่ได้ที่เห็นมันพยายามสุดฤทธิ์ที่จะเอาชีวิตให้รอดถึงน้อยนิดอย่างไรชีวิตหนึ่งก็คือชีวิตครั้นเวลาเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยการออกไปหาปูปลาจะด้วยวิธีใดก็ตาม เรากลับลืมคิดถึงบาปบุญคุณโทษซะโดยสิ้นเชิงในฤดูน้ำลดนี้เองเราทำบาปกันอย่างเป็นล่ำเป็นสันหรือถ้าจะว่ากันจริงแล้วเราก็ทำบาปกันอยู่ทุกฤดูการเท่าที่ท้องอันจะหิวของเราเป็นผู้บงการพวกผู้ใหญ่พากันเล่าว่าปลาส้อยขึ้นจากทางใต้ว่ายทวนน้ำขึ้นไปเพื่อจะไปว่ายพระแทน่นฤดูนี้เองที่เราจับปลากันเป็นเอิบกระเริกจะมีปลามากมายพากันว่ายทวนน้ำขึ้นไปทางเหนือ แต่ไม่ใช่ขึ้นไปไหว้พระแน่นอนคงไปวางไข่มากกว่าพระแท่นอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือลับแลเมืองที่ว่ากันว่ามีแม่ไม้เต็มไปทั้งเมืองตามนิยายประมปราที่เล่าต่อๆกันมาพระแท่นนั่นก็เช่นเดียวกันเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาที่มาในรูปนิยายเล่าสืบเนื่องกันมาแต่จะมีจริงหรือไม่ฉันเองก็ยังไม่เคยไปถึงจังหวัดที่ว่านี้ ปลาจะขึ้นไปไหว้พระหรือไปวางไข่ก็ตามมันได้ถูกพวกเราตักขึ้นจากแม่น้ำทีละมากๆไปตรงที่แท่นใต้สะพานดังที่เล่าไว้แล้วข้างต้นในตอนหัวค่ำคืนที่พระจันทร์ไม่ส่องแสงท้องฟ้าบนศีรษะเต็มไปด้วยดวงดาวนับหมื่นนับแสนดวงเรากับเครื่องมือจับปลาที่เรียกกันว่ายอเป็นเครื่องมือจับปลาที่ชันเองเคยเขียนไว้บ,บ่อยๆว่ามันดูน่าขันดูงโง่และไม่คิดว่าจะมีปลาหรือสัตว์ใต้น้ำอื่นใดติดขึ้นมาได้ แต่มันก็เป็นไปได้ยอซึ่งประกอบด้วยคันยอและตัวยอที่ทำเหมือนกับร่างแหย้อมด้วยมะกลือหรือไม่ย้อมเลยก็จะเป็นได้สีขาวผุดผ่องสวยดีต่อไปมันจะค่อยๆเป็นสีน้ำตาลไปเองค่อยๆไต่ลงไปจากบนฝั่งที่สูงชันลงไปสู่แม่น้ำที่ไหลเรียบไปทางใต้อย่างช้าๆสุขุมกลิ่นของแม่น้ำหอมอุ่นๆอนย่างบอกไม่ถูกตั้งยอเข้าไปในลำน้ำตื้นๆหาที่ยืนบนก้อนหินที่เหมาะที่สุด กลางยอออกวางลงกับพื้นทรายในตอนนั้นได้ยินเสียงปลาไหว้ทวนน้ําสู้สู้ขึ้นไปทางเหนือเพื่อไปไหว้พระแต่เราก็จับมันมากินซะก่อนจึงกลายเป็นการทําบาปถึงสองชั้นแต่ว่าฉันเองก็ไม่ได้ะวงนักกรอกในตอนนั้นยกยอขึ้นมาเต็มล้าปลาสีขาวเงินเงินวับแวมอยู่ในยอมีกลิ่นข้าวอ่อนๆตักปลาจากยอใส่ปิ๊บหรือถัง พวกผู้ใหญ่ที่แข็งแรงหาบกลับบ้านกันเป็นห,บหาบๆมากมายไม่รู้จักหมดสิน้นฉันจะนั่งดูอย่างไม่รู้เบื่อและลงมือช่วยบ้างในบางครั้งปลาเหล่านั้นหัวทู่มีเกล็ดสีเงินในตาแดงแจม่มแจว๋วส่วนใหญ่จะเป็นปลาส้อยหรือปลาส้อยฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเขียนอย่างไรถึงจะถูกมีปลาอื่นปะปนมาบ้างอย่างปลาหมูที่มีเขี้ยวยื่นออกมานอกปากมันติดยอเก่งเราก็ต้องค่อยๆปลด จับตัวที่ลื่นปราดมีเมือกมากของมันให้หลุดออกจากยอสีของมันสดสวยม่วงกับเขียวมันควรจะเป็นปลาที่สวยที่สุดที่ฉันน่าจะนึกอยากเลี้ยงแต่กลับไม่ใช่นะาแปลกที่ฉันเองกลับชอบปลาหัวตะกัวถึงขั้นฝันว่าจะได้เลี้ยงดูมันให้เป็นฝูงในอ่างเลี้ยงปลาดูมันจะเป็นปลาที่เล็กที่สุดที่ติดมากับฝูงปลาส้อยรูปร่างของมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงมุมก็เป็นมนๆอย่างสวยงาม สีสันบางตอนเหมือนอย่างผ้าไหมที่ไม่ได้ย้อมสีและบางตอนใสเหมือนแก้วในตาของมันโศกเชื่อมและอ่อนโยนอย่างน่าเอ็นดูในความสลัวของแสงดาวฉันเองพยายามเลือกปลาหัวตะกัวออกจากปลาเคราะ์ร้ายตัวอื่นแต่ก็มักจะถูกดุซะทุกครั้งไปแม่ก็จะดุว่ามัวเล่นอะไรกันอยู่นะ่ะช่วยตักปลาเร็วๆสิหัวตะกัวน้อยๆจะถูกเทลงไปในปี๊บปลาอย่างแออัด มันจะตายภายในเวลาไม่ถึงวินาทีเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะได้เป็นผู้ตักปลาออกจากยอฉันก็จะคอยเพ่งดูหัวตะกัวท่ามกลางความสลัวของแสงดาวที่เห็นอะไรได้ไม่ถนัดนักงานหนักในฤดูปลาส้อยขึ้นจะติดต่อกันหลายวันในเดือนนั้นอาจจะเป็นอาทิตย์หรือมากกว่านั้นในบางฤดูบางบ้านทำน้ำมันปลาไว้ใช้ตลอดปีด้วยวิธีง่ายแสนง่ายน้ำมันปลาใช้ไม่ได้ดีเท่าตรรมนกา๊าซแต่ว่า มันก็พอให้แสงสว่างลุกเรืองได้น้อยๆจากตะเกียงที่ทำเองและได้หรือไส้ตะเกียงนั่นแหละก็ควนเอาจากได้กลุ่มสีขาวฉันชอบตะเกียงน้ำมันปลาเป็นพิเศษมันมีกลิ่นหอมซึ่งมีน้ำมันอื่นๆไม่สามารถจะมีได้ไม่เหนียวเหนอะหนะและก็ร่วงพลูอย่างใต้เราไม่มีไฟฟ้าใช้เมืองเรามีไฟฟ้าแต่ว่ามันอยู่คนละฝั่งของตัวเมือง ไฟฟ้าจะข้ามมาฝั่งเราเหมือนกันแต่ก็อยู่ตามบ้านพักของข้าราชการใหญ่ๆโตๆของเมืองนั้นอย่างบ้านผู้พิพากษาหรือว่าจวนข้าหลวงในตอนนั้นเรายัางไม่มีคําว่าผู้ว่าใช้บ้านสมุบัญชีคลังจังหวัดสาธารณสุขจังหวัดอัยการซึ่งข้าราชการหรือลูกเมียของข้าราชการพวกนั้นเป็นคนละชั้นกับพวกเราชาวบ้านก็ใช่ว่าฉันจะน้อยเนื้อต่ําใจอย่างใดก็หาไม่เพียงแต่ว่าเราอยู่กันคนละโลกเท่านั้นเอง ตามความคิดของฉันในครั้งโน้นในตอนเช้ามืดเราเลือกปลาออกแยกประเภทหลังจากที่ได้คัดไว้อย่างหยาบๆบ้างแล้วในตอนกลางคืนจะมีปลาหลายชนิดปะปนมาด้วยกันแต่ว่าส่วนมากและปลาสร้อยนั่นแหละที่เป็นปลาจำนวนมากปลาหัวตะกวัวเป็นปลาจำนวนน้อยที่สุดทุกตัวสิ้นชีวิตแล้วเหลือแต่ตาที่ลืมค้างกลมๆอย่างตาปลามีเมือกหรือวุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งหุ้มในตามันไว้ในตาของหัวตะกวัวสวยอ่อนโยนเป็นพิเศษ เนื้อตัวของมันก็งดงามเป็นพิเศษอีกด้วยไม่มีใครกินหัวตะกัวหรอกมันถูกคัดออกและโยนทิ้งไปฉันไม่ได้ถามว่าทําไมถึงไม่กินปลาหัวตะกัว่วแต่ก็นึกครูเอาเองว่ามันเป็นปลาที่เล็กเกินไปไม่มีเนื้อมีหนังมันไม่น่าจะเอามากับเขาเลยหรือว่ามันว่ายเล่นอยู่แถวนั้นและบังเอิญติดยอขึ้นมาจะยังไงก็ตามฉันนึกอยากได้อย่างที่ยังเป็นเป็นยังมีชีวิตว่ายน้ำได้กินอาหารได้ถึงกับเอาขันเล็กๆติดไปด้วย เมื่อแม่จับปลาในคืนหนึ่งตักน้ำไว้รอท่าแม้ว่าจากแสงดาวสลัวเราจะเห็นอะไรได้ไม่มากนักแต่ว่าความขาวของมันนั่นเองที่เห็นแสงสว่างในตัวของมันปลาส้อยมากันแล้วดังซาหรือสู้สู้นี่แหละจะดังซาหรือสู้อะไรก็แล้วแต่แต่น้ำแตกกระจายออกเป็นสีขาวๆอยู่ในแสงดาวเมื่อปลาใหญ่เข้าไปในฝูงของมันย่อดจุ่มอยู่แล้วในน้ำยกขึ้นครั้งไรก็จะได้ปลาติดขึ้นมาทีละมากๆ เราจะได้กลิ่นปลาคาวๆอ่อนๆอยู่ทั่วไปมือเป็นเมือกเท้าจุ่มอยู่ในน้ำเย็นเจี๊ยบแต่ก็สนุกและก็ยังมีความะวงนิดๆขันที่จะเตรียมมาใส่ปลาหัวตะกัววางรออยู่แล้วในปลาจํานวนมากนั้นจะต้องมีมันติดอยู่บ้างไม่มีใครเขาเลี้ยงปลาหัวตะกัวกันหรอกพี่ของฉันยิ้มเยาะและก็ว่าดังขึ้นเออถ้าปลากัดปลากลิมแล้วก็จะไม่ว่าเลยไอหัวตะกัวนี่แน่แค่ขึ้นมาเห็นฟ้ามันก็รีบตายแล้วล่ะ ทำไมมันรีบตายละ่ะก็มันไม่เคยเห็นฟ้านดนสิเ่าเลยตกใจตายอาของฉันเสริมคิดดูสิฟ้ามันกว้างใหญ่ยังกับอะไรดีฉันไม่เคยเชื่อแม้คำพูดเหล่านั้นจะแว่วอยู่ในสํานึกตลอดเวลาก็ตามอ้าถ้าจับมนันได้จริงๆตัวจะเลี้ยงมันไว้ที่ไหนใส่ขวดเหรอขวดโหลฉันนึกในใจเคยเห็นวางขายอยู่ในตลาดเป็นของที่สุดเอื้อมสำหรับฉัน พวกเราไม่มีใครฟุ่มเฟยถึงกับซื้อขวดใหม่ๆมาเลี้ยงปลาถ้าโอ่งอ่างกระถางแตกแล้วก็พอได้ยอถูกยกขึ้นมาอีกแล้วคันยอที่เป็นไม้ไผ่โก่งโค้งและอ่อนเยบิบได้ที่ถักเป็นผืนสี่เหลี่ยมมีหยดน้ําแวววาวตัวปลาเป็นสีเงินวาววับมีหัวตะกวดสักตัวหนึ่งไหมละ่ะเที่ยวนี้ไม่มีเลยหรือมีหลายตัวปลายนิ้วมือเหี่ยวยน่นเนื่องจากแช่อยู่ในน้ํานานมากมือก็มีเมือกขาวของปลา ปลาหมูติดยอตามเคยมันโหนต่องแต่งอยู่ในอากาศดิ้นกระเด๋วกระเด๋วไปมาเพื่อหาอิสรภาพบางทีมันก็ถูกเขย่าให้หลุดจากยอถ้าเคี้ยวของมันเกี่ยวไม่แน่นนักมันก็จะได้กลับไปไว่ายน้ําดังเดิมถ้าติดแน่นที่ทางของมันก็จะอยู่ในหม้อ,อกแกงฉันเห็นมันแวบหนึ่งก่อนที่เขาจะเทปลานั้นลงรีบหยิบมันออกมาอย่างเร็ว เร็วช้ากว่าตาคนเรากระพิบนิดเดียวแม่บอกว่าฉันว่องไวเสมอไวเหมือนลิงเพราะเกิดปีลิงกระมังแต่มันจะเร็วกว่าปลาหัวตะกวัวจะทันเห็นฟ้าหรือไม่เล่ามันอยู่ในอุ้งมือตัวเปียกเลยลื่นฉันกำมันไว้หลุมหลวมๆพยายามไม่ให้มันเห็นท้องฟ้าเลยเมื่อปล่อยมือและให้มันลงไปอยู่ในขันน้ำเนื้อที่นิดเดียวก็จริงแต่ก็ไม่ใช่อากาศเป็นน้ำน้ำในแม่น้ำเดียวกับที่มันว่ายอยู่เมื่อครู่ ปลาหัวตะกัวนอนนิ่งไม่ไหวติงแม้จะมีแต่เพียงแสงดาวที่แลเห็นได้มันอาจจะสลบหรือตกใจจนหัวใจหยุดหรือมันอาจจะเห็นท้องฟ้าเข้าแล้วไม่ก็มันอาจจะถูกปลาส้อยตัวโตๆเบียดทับจนหายใจไม่ออกตอนที่ยอถูกยกขึ้นมามีเหตุสารพันที่ทำให้มันตายไม่มีใครได้เลี้ยงรอกปลาหัวตะกัวนะฉันนั่งอยู่บนหินก้อนใหญ่เท้าแช่น้ำหนาวเหมือนกันแต่ไม่มาก ความเสียใจดูจะมากกว่าอะไรอื่นในเวลานี้แต่ก็ยังมีปลาหัวตะกัวอีกมากในแม่น้ำนี้ในยอที่เขากำลังตักปลาออกอยู่นี่ก็อาจจะมีอีกสักสิบตัวและอาจจะมีสักตัวหนึ่งหรือสองที่ยังหายใจฉันเทตัวในขันน้ำทิ้งมันนอนแน่วนิ่งไม่กระดุกกระดิกอยู่บนก้อนหินและตัวอื่นๆก็มีอาการเช่นเดียวกันไม่ว่าฉันจะว่องไวสักเท่าไหร่ก็ตามคงจะมีสักตัวหนึ่งที่รอดและอดทนตัวเดียวไม่ได้อีกใจนึงก็บอกฉันอย่างนั้น มันก็เหงาถ้ามันไม่มีเพื่อนและถ้ามันมีตัวผู้กับตัวเมียด้วยยิ่งดีมันอาจจะมีลูกแต่ปลาหัวตะกัวก็ยังคงนอนนิ่งไม่หายใจอยู่ในขันน้ำทุกตัวที่หยิบออกมาจากกลุ่มปลาส้อยตัวเล็กๆบางๆของมันนอนตะแคงเอาหัวทิมลงไปไม่โบกครีบหรือโบอกหางอีกเลยคืนพรุ่งนี้ยังมีอีกฉันบอกกับตัวเองเมื่อเขาเตรียมตัวจะกลับบ้านมีคนหาปลาล่วงหน้าไปก่อนเรากาลังจะไปก็มี ตะลิงอยู่สูงชันแต่เราก็คุ้นซะแล้วกับการหาบของหนักขึ้นไปโดยไม่ถอยลงมาดวงดาวเหมือนอยู่ต่ำลงเพียงแค่ยอดไม้บางทีเหมือนจะเอื้อมหยิบถึงได้มันดาดดาดไกลออกไปจนไม่มีที่สิ้นสุดในความมืดของกลางคืนคืนพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงและไม่มีอะไรหรอกที่จะเกินความพยายามไปได้ฉันบอกตัวเองครั้งละหลายหนในตอนเช้ามืดเราคัดปลากันเหมือนเคย แม่มีโอ่งไหไว้มากมายเพื่อจะแช่ปลาส้อยเหล่านั้นเป็นน้ำปลาเราเคล้ามันกับเกลือเม็ดไม่มากนักเพราะถ้ามากเกินไปเกลือจะรักษาเนื้อปลาไม่ให้เน่าน้ำปลาจะต้องเกิดจากปลาที่เน่าแล้วเมื่ออัดปลาใส่ไหจนเต็มพ่อจะเหลาไม้ไผ่อัดไว้บนฝาไหาจะปิดไม่ได้ซึ่งฉันก็ยังสงสัยอยู่จนบัดนี้ว่าเหตุใดจึงไม่ปิดและปล่อยให้มแมลงวันมาไข่แล้วก็มีหนอนตัวอ้วนๆต้องคอยจับมันทิ้ง ไห้น้ำปลาจะวางเรียงอยู่ในแดดให้ถูกแดดตลอดวันกลิ่นของมันจะคลุ้งไปทั่วไม่เหม็นแต่ก็ไม่ใช่ของที่หอมแน่ๆแ,แม่จะต้มน้ำปลาทีละไหยต้มทีไรกลิ่นจะคลุ้งไปทั่วหมู่บ้านปลาเหล่านั้นจะถูกเคี่ยวให้เละและผ่านการกรองทีละขั้นจนเหลือขั้นสุดท้ายแม่เย็บผ้าคล้ายกระชอนแต่ใหญ่กว่าโดยผ้าใบหลายๆชั้นเกี่ยวกระชอนผ้าใบนี้เอาไว้ด้วยลวดเทน้ำปลาลงไปมันจะหยดลงมาทีละหยดทีละนิด ทีลานิดเป็นน้ำปลาสีแดงเข้มหอมหวนเค็มไม่มากแต่อร่อยเป็นที่สุดเรามีน้ำปลาอย่างนี้กักตุนไว้ตลอดปีจนกว่าจะถึงหน้าปลาส้อยขึ้นอีกครั้งหนึ่งหน้าที่ของฉันก็คือกรอกน้ำปลาเหล่านั้นใส่ขวดโหลโดยไม่ให้หกและต้องทำหน้าที่นี้อย่างระมัดระวังก็เห็นอยู่แล้วว่ากว่าจะได้แต่ละหยดต้องกินเวลานานมากขวดน้ำปลาเหล่านี้ถูกอุดด้วยจุกให้แน่นที่สุดและเอาผึ่งแดดเรียงรายเป็นแถว เป็นน้ำปลาที่สะอาดที่สุดอยู่แล้วพ่อบอกเมื่อพ่อบอกแบบนั้นเราก็ต้องเชื่อเพราะพ่อนั้นน่าจะแต่งตั้งให้เป็นประธานสุขภาพแห่งหมู่บ้านบ้านเราอยู่กันอย่างถูกสุขลักษณะทุกอย่างเช่นขยะที่ต้องมีหลุมใส่มีฝาปิดกันมแมลงวันมีหม้อกรองน้ำที่เป็นหินรูปร่างประหลาดจำได้ว่ามีน้ำหยดลงมาทีละหยดราวกับน้ำกลั่นและเราต้องกินน้ำนี้เมื่อฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล แต่หายน้ำปลาอย่างเดียวเท่านั้นที่มีหนอนขึ้นไหน้ำปลาบ้านไหนก็เป็นแบบนี้ทั้งนั้นแหละแม่ว่าเราต้มมันมาตั้งหลายหนเชื้อโรคมันตายหมดแล้วละ่ะฉันยังไม่ชอบอยู่นั่นเองไม่ชอบที่มีหนอนฉะนั้นแม่จึงระมัดระวังทุกครั้งโดยตักเอาตรงหน้าทิ้งหลังจากดึงไม้ไผ่ที่อัดไว้ตรงปากไหออกไปแล้วกรรมวิธีทำน้ำปลานี้จะเกิดขึ้นหลังจากฤดูจับปลาอีกหลายเดือนหรืออาจเป็นปีก็ได้ถ้าน้ำปลาของเราพอมีกินตลอดไป ว่ากันว่ายิ่งดองไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งดีในฤดูปลาส้อยอาหารในครอบครัวล้วนประกอบไปด้วยปลาแม่มีวิธีพลิกแพลงอาหารหลายชนิดโดยไม่ให้เราเบื่อแต่ถึงอย่างไรเราก็ไม่เบื่ออยู่แล้วถึงเราเบื่อเราก็ไม่มีสิทธิ์จะบน่นแม่เป็นเผด็จการในครอบครัวไม่อย่างนั้นแม่จะประชดให้ว่ามีกินก็ดีเท่าไหร่แล้วซึ่งก็เป็นความจริงอย่างไม่อาจโต้เถียงได้การคัดปลาทํากันที่นอกชาน มีชามอ่างเท่าไหร่ก็เอาออกมาวางเรียงรายแม่เลือกปลาหมูที่มีสวยสดออกจากหมูปลาส้อยมันเป็นปลาชนิดเดียวที่อร่อยมากเป็นพิเศษถ้าไม่นับถึงปลาที่ใช้เครื่องมือชนิดอื่นจับมีปลาหัวตะกัวปนอยู่ด้วยแต่ไม่มากนักมันยังสะสวยอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะเห็นแสงดาวหรือในยามตะวันขึ้นแล้วเช่นนี้ปีนี้ปลามาเร็วนะแม่ว่ามีมากด้วยอาผู้หญิงว่าขึ้นหล่อนลากกระโถนน้ำหมากมาบ้วนลงไป ฟันของหล่อนดำเป็นมันดีและนิยมว่ากันว่าสวยในยุคหนึ่งเมื่อความนิยมเปลี่ยนไปอาก็ยังไม่ขัดฟันแต่แม่ฟันขาวและมีความเห็นว่าฟันขาวสวยกว่าฟันดำแหวกแนวอยู่คนเดียวก่อนสมัยนิยมฟันขาวจะมาถึงแม่จึงเป็นผู้หญิงค่อนข้างแปลกและทันสมัยกว่าเพื่อนแม่ไว้ผมมวยกล้าเรียบร้อยขณะที่พวกอาตัดผมดอกกระทุ่มนุ่งจงกระเบนก็เพราะว่าแม่เขาเป็นลาว และฉันก็ถูกล้อว่าเป็นลูกลาวกินข้าวเหนียวจิ้มปลาร้าแต่แม่ก็สวยกว่าใครและทําอะไรอะไรได้มากกว่าผู้หญิงคนอื่นอย่างเย็บผ้าถักลูกไม้หลายแบบหลายวิธีซ้ํายังขี่ม้าตามพ่อไปเที่ยวต่างตําบลได้อีกด้วยแม่ยังสวมกางเกงที่ปลายสอบโป่งข้างและสวมบูทยอย่างทหารเก๋อย่าบอกใครเลยเชียวแม่เลือกกระหมูได้มากกว่าวันอื่นสีม่วงสีเขียวของมันยังดูเข้ม แต่จะจางลงไปทุกทีแม่ใช้ปลาอย่างนี้ทำอาหารทั้งเหนือซึ่งใครๆก็ติดใจในฝีมือถึงแม้ว่าจะใส่ปลาร้าปลาเจ้าก็ไม่มีใครบ่นว่าคืนนี้จะไปอีกไหมอาถามไม่ไปอา้าวทำไมล่ะเป็นคำถามที่ฉันอยากจะถามด้วยพอแล้วได้ปลามากแล้วนี่น้ำปลาก็มีมากแล้วแม่เป็นคนที่มักจะพอเสมอและฉันก็ถูกสอนให้พอในสิ่งที่ควรพอปล่อยให้มันออกลูกออกล้านบ้างเหอะ ไม่งั้นต่อต่อไปจะไม่มีปลากินเช่นคิดถึงปลาหัวตะกวดที่อยากได้แต่เมื่อแม่บอกว่าไม่ไปนั่นก็คือความหมายตามนั้นฤดูปลาซอยยังจะมาอีกในปีหน้าและปีโน้นไม่มีสิ้นสุดคงจะมีสักปีหนึ่งหรอกที่ฉันจะได้มันอย่างเป็นเป็นแม่หยิบปลาหัวตะกัวขึ้นมาให้ฉันตัวของมันบางใสมีทึบเป็นบางตอนที่สวยเหมือนผ้าไหมในตาของมันกลมสวยและอ่อนโยนถึงมันจะหาชีวิตไม่แล้วก็ตาม มันจะสวยสักเพียงไหนถ้าหากมีชีวิตอยู่ว่ายไปมาโบกครีบหางอย่างเชื่องช้าหรืออาจจะว่องไวก็ได้ไม่มีใครเคยเห็นปลาหัวตะกัวอยู่ในน้ำเลยแต่ว่าฉันก็นึกภาพของมันได้อย่างแจ่มชัดมันอยู่ในขวดโหลสวยๆที่วางขายอยู่ในตลาดมีต้นไม้ที่มีรากขาวและก็ใบเขียวสวยกว่าจะถึงปีหน้าฉันคงจะพอมีเงินซื้อขวดได้สักใบหนึ่งแล้วก็ต้นไม้ก็หาได้ไม่ยากปลาตะกัว ก็มีอยู่ตลอดเวลาในแม่น้ำไม่ใช่หรือแต่แม่บอกว่าต้องคอยไปถึงปีหน้ามันจะมากับฝูงปลาส้อยแม่ว่าอย่างนั้นปีหน้าเหรอนานเกินไปกว่าจะมาถึง